ังไม่แน่ใจค่ะอันนี้คือดูความพร้อมพร้อมของแม่นะเพราะเวลาลูกถ่ายทีนี่คือแบบคนที่เครียดแล้วก็แบบตื่นเต้นคือคุณแม่และครอบครัวค่ะแม้กระทั่งผู้จัดการแอปเลยถ่ายแอปเลยก็จะแบบคือทุกคนลุ้นไปด้วยเลยแต่เจ้าตัวเขาไม่รู้เรื่องหรอกตัวเขาก็สนุกของเขาอะไรเงี้ยแต่เรานี่ลุ้นขาดใจเลยอย่างที่แรกที่ผ่านไปเป็นไงบ้างใช่ค่ะลุ้นว่าจะแบบมีปัญหาไหมจะราบลื่นไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเด็กยังไงเขาก็เป็นเด็กอะค่ะเพิ่งขวบกว่าเองก็กลัวว่าแบบเกิดแบบว่าเล่นไม่ได้หรืออะไรแล้วเราจะไปบังคับเขายังไงเพราะเขาก็ยังไม่รู้เรื่องขนาดรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่จะต้องทำนะเออค่ะแล้วตอนนี้เขามีโหมดเพิ่มเติมแบบว่าเริ่มขี้อ้อนแล้วอะไรเงี้ยเริ่มรู้เรื่องเป็นไงก็จะแบบเริ่มขะขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงท่าจะไม่ค่อยให้แต่ว่าแม่บังคับแม่บังคับไปพูดอ่อนหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกอะยังไงก็ได้แล้วแต่เขาค่ะคือเขาอยากเป็นคนแบบว่าเขาชอบแอดเวนเจอร์เขาชอบเล่นอะไรแผลงๆเขาไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือห้าวๆก็สนุกดีค่ะเพราะแม่ก็ขาดช่วงชีวิตนั้นแม่ไม่มีแต่ว่าด้วยความแบบการใช้คำพูดหรืออะไรยังไงก็อยากให้เขาอ่อนหวานนะคะแต่พี่อ่านก็ไม่ได้เรียกคุณแม่ขาอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่นใจไม่ละค่ะก็คือตามธรรมชาติค่ะคือตอนนี้ไม่ได้เร่งอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าปีใหม่เขายังอยู่ในช่วงที่ตอนนี้เขามีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะเหมือนพอเด็กเพิ่งเริ่มพูดได้ก็จะแบบก็จะเรียนแบบเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเร็วมากเลยตอนนี้แอบอยากประกบเขาให้ได้มากที่สุดค่ะก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่อายุค่ะเดี๋ยวดูที่ช่วงเวลาอีกทีนึงอาจจะเป็นช่วงที่แอบรู้สึกว่าปีใหม่ปล่อยได้แล้วหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเราอยากก็อยากมีค่ะแต่ว่าจะเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้อยากเอาคนนี้ให้แบบว่าให้หายห่วง